หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวันนี้ค่ะเราจะคุยกันเรื่องของการที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติชี้ว่าการระบาดของปลาหมอสีคางดำจากประเทศกาน่ากระทบสิทธิการทำกินของเกษตรกรไทยการปราบปรามปลาหมอสีคางดำหรือในหนังสือพิมพ์บางฉบับก็เรียกว่าปลาหมอเอเลี่ยนเนี่ยนะคะทางกรมประมงเขาก็ออกมาปราบปรามในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ออกคำสั่งค่ะเป็นคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยเฉพาะเพื่อหยุดยั้งวงจรการระบาดของปลาสายพันธุ์นี้ค่ะซึ่งปลานี้เนี่ยเป็นปลาในแถบทวีปแอฟริกาอาศัยอยู่ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำชายฝั่งทุกชนิดอย่างมากในวงการเรียกปลาหมอนี้ว่า Alien Species หรือปลาหมอเอเลียนมีลักษณะคล้ายปลาหมอเทศซึ่งปลาหมอนี้นะคะจะแพร่พันธุ์เร็วมากและจะกินสัตว์น้ำตัวอ่อนทุกชนิดถึงขนาดทำให้สูญพันธุ์ได้หากหลุดเข้าไปในบ่อเลี้ยงกุ้งหรือบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรก็จะถูกเจ้าปลาหมอเนี่ยนะคะกินจนหมดบ่อจนผู้เลี้ยงได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากซึ่งบทลงโทษหากพบผู้ใดฝ่าฝืนลักลอบนำปลาหมอชนิดนี้เข้ามาในราชอาณาจักรต้องระวางโทษตามมาตรา144แห่งพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558จำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกินล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางกรมประมงเขาก็ปราบปรามอยู่ขณะเดียวกันเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ได้เผยแพร่มติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.นะคะเรื่องของการพิจารณากรณีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรีร้องเรียนผลกระทบในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันค่ะว่าที่มาที่ไปของมตินี้คืออะไรแล้วก็หลังจากมีมติออกมาแล้วเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรต่อไปวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะจากท่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจารย์เตือนใจดีเทศค่ะอาจารย์เตือนใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณภาวินีและท่านผู้ฟังวิทยุรัฐสภาค่ะค่ะวิทยุจุฬาค่ะอาจารย์ค่ะขออภัยค่ะขออภัยค่ะถามแบบนี้ก่อนค่ะว่าเรื่องของมตินี้เนี่ยแน่นอนเกิดขึ้นหลังจากที่ทางเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาร้องเรียนเล่าถึงข้อกังวลของเกษตรกรทั้งสองพื้นที่นี้ให้ฟังสักนิดได้ไหมคะว่าเขากังวลอะไรและท้ายที่สุดจนนำมาถึงมตินี้ได้อย่างไรคะอาจารย์ค่ะค่ะค่ะคือผู้ร้องเนี่ยร้องมาตั้งแต่วันที่13กันยา60ค่ะเป็นหนังสือร้องเรียนนะคะว่าในผู้ร้องที่เป็นผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรสงครามและเพชรการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำค่ะซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นเป็นสัตว์ผู้รุกรานนะคะค่ะมันขยายพันธุ์แล้วก็เข้ามากินสัตว์น้ำขนาดเล็กค่ะที่ผู้ละที่กลุ่มผู้ร้องและเกษตรกรที่พอเลี้ยงสัตว์เนี่ยเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะค่ะทำให้เขาต้องขาดทุนค่ะจึงขอให้กรรมการสิทธิ์ตรวจสอบทีนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็ได้มอบให้อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรทำหน้าที่ตรวจสอบคำร้องนี้เนื่องจากเป็นเรื่องของสิทธิของชุมชนสิทธิในการประกอบอาชีพนะคะค่ะจึงได้อนุกรรมการก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่9พฤศจิกายน60แล้วก็มีการประชุมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งที่สำนักงานนะคะวันที่25มกราคม61ค่ะนะคะซึ่งสรุปได้ว่าผู้ร้องเนี่ยได้พบว่าปลาหมอสีคางดำเนี่ยเริ่มแพร่ระบาดในจังหวัดสมุทรสงครามตั้งแต่ปี2555ค่ะคุณภาวินีค่ะแต่ว่ามากขึ้นหนักขึ้นนะในปี2559ค่ะเพราะว่าปลาหมอสีเนี่ยมันขยายพันธุ์ได้เร็วค่ะออกลูกได้ครั้งหนึ่งตั้ง500ตัวมันอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มนะคะทีเนี้ยปัญหาคือว่าระบบนิเวศของจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเป็นระบบพิเศษอะค่ะซึ่งเป็นมีคลองย่อยมีเชื่อมกับคลองใหญ่แล้วจนไปถึงทะเลที่อ่าวตุงกอนะคะดังนั้นเนี่ย
จ้าปลาหมอสีคางดำเนี่ยมันจึงเข้าไปตามบ่อเลี้ยงสัตว์บ่อกุ้งบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเขาอะค่ะซึ่งทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าปลาหมอสีคางดำเนี่ยมันไปกินลูกสัตว์น้ำของเขาที่เขาเลี้ยงไว้นะคะก็เลยขอให้กลุ่มผู้ร้องขอให้กรรมการติดตรวจสอบหาผู้รับผิดชอบการคุณภาวินีค่ะเพราะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเกษตรกรค่ะทำให้ถูกจากการลงทุนไปอะนะคะค่ะแล้วพอเขาปล่อยลูกปลาลูกกุ้งลงไปในบ่อของเขาเองอะให้เจ้าปลาหมอสีข้างดำมันก็ไปกินลูกสัตว์น้ำของเขาหมดเลยนะคะจึงขอให้กรมประมงเนี่ยพิจารณาให้ใช้เครื่องมือประมงบางประเภทอะค่ะเพื่อกำจัดคือจับเจ้าปลาหมอสีเนี่ยให้ได้โดยรวดเร็วเช่นวันรังโงพางลอบพับได้เพราะว่าเห็นว่ากลุ่มผู้ร้องอย่างนั้นเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะจับปลาหมอสีคางดำได้ค่ะคุณภาวินีแล้วเมื่อเขาจับได้อ่ะกรมประมงเนี่ยควรจะตั้งงบประมาณเพื่อรับซื้อปลาหมอสีคางดำจากชาวบ้านนะคะแล้วก็ขอให้รัฐบาลช่วยหาแนวทางเยียวยาความเดือดร้อนของเขาเช่นลดดอกเบี้ยเงินกู้หรือว่าผ่อนผันการคืนเงินกู้ไปก่อนค่ะเพราะว่าเขาประสบปัญหาการขาดทุนนะคะค่ะอันนี้เป็นจากผู้ร้องค่ะกลุ่มผู้ร้องเรียนทีนี้ผู้ถูกร้องเนี่ยคือกรมประมงค่ะค่ะก็ชี้แจงในที่ประชุมว่ามีบริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์ขายเนี่ยนะคะเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าปลาหมอสีคางดำจากกาน่าค่ะประเทศกาน่าในแอฟริกาค่ะคุณภาวินีค่ะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายได้รับอนุญาตนะคะค่ะเพื่อนำมาปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลโดยคณะกรรมการด้านความหลากหลายและความปลอดภัยทางชีวภาพของกรมประมงซึ่งมีชื่อย่อว่า IBC ค่ะค่ะซึ่งประชุมเมื่อวันที่21พฤศจิกายนตั้งแต่ปี49แล้วค่ะคุณภาวินีค่ะคืออนุญาตตั้งแต่ตอนนั้นนะคะตั้งแต่พฤศจิกายน2549ให้นำเข้าได้แต่โดยมีเงื่อนไขว่าต้องระมัดระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดแล้วถ้ามีผลการวิจัยอย่างไรต้องแจ้งให้กรมประมงทราบนะคะถ้าวิจัยไม่สำเร็จก็ต้องรายงานแล้วก็เก็บซากปลาส่งให้กรมประมงซึ่งเป็นผู้ถูกร้องอะค่ะแต่ว่าแม้ว่าได้รับการอนุญาตแล้วแต่ยังนำเข้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าผู้ประเทศผู้จำหน่ายเนี่ยค่ะเขารวบรวมพันธุ์ปลาหมอสีไม่ได้จึงบริษัทที่นำเข้าเนี่ยนะคะจึงขออนุญาตใหม่ในปี2553ค่ะแล้วก็กว่าจะผู้ส่งออกเนี่ยนะคะกว่าจะรวบรวมปลาหมอสีได้เนี่ยก็ตั้งวันที่2ธันวาคม53แล้วนะคะก็ส่งมาที่ศูนย์ของบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยนะคะที่ตำบลยี่สารอำเภออัมพวาสมุทรสงครามค่ะแต่เนื่องจากว่าปลาหมอสีมันเดินทางมาเป็นนานมากอะ30กว่าชั่วโมงอะค่ะก็ทำให้ปลาหมอสีเนี่ยอ่อนแอแล้วก็ได้ตัวเล็กๆมาค่ะคุณภาวินีจากการที่แจงของบริษัทนะคะตัวเท่าใบมะขามอะค่ะเล็กเล็กมากเลยได้มาใช่ค่ะคุณภาวินีได้มา 2,000 ตัวค่ะมันก็ทยอยตายเขาก็เห็นว่าไปไม่รอดแล้ววิจัยอะไรคงไม่ได้แล้วล่ะปลามันอ่อนแอมากตายไปเยอะแล้วค่ะในที่สุดก็ตายหมดก็ทำลายซากด้วยการฝังกลบนะคะแต่ไม่ได้แจ้งให้กรมประมงทราบอย่างเป็นทางการตามเงื่อนไขอะค่ะกรมประมงเองก็ยอมรับนะคะว่าไม่ได้รับการแจ้งเรื่องการทำลายซากปลาหมอสีซึ่งเดิมเนี่ยเงื่อนไขคือต้องส่งซากของปลาหมอสีที่อ่อนแอและตายแล้วเนี่ยให้กรมประมงด้วยค่ะครับทีนี้ดังนั้นบริษัทก็บอกว่าเขาฝังกลบเรียบร้อยละเขาไม่ได้เป็นเหตุของการแพร่ระบาดของปลาหมอสีหรอกค่ะนะคะต่อมาก็ปรากฏว่าปี55ค่ะ2555เริ่มมีการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะจนปี59เนี่ยหนักมากค่ะมีการประเมินสุ่มตรวจพบว่าน่าจะมีประมาณ 1,500 ตันเลยค่ะคุณภวินีที่อยู่ตามแหล่งน้ำธรรมชาติอาจจะไม่มากแต่มันไปอยู่ในบ่อเลี้ยงปลาค่ะ
เพราะวิธีเลี้ยงปลาหรือกุ้งของพี่น้องที่สมุทรสงครามเนี่ยเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยเขาเอาน้ำเข้าแล้วก็ปิดน้ำดังนั้นไอ้เจ้าลูกปลาหมอสีมันจึงเข้าไปตามระบบการเอาน้ำเข้าบ่อนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาแล้วก็สาเหตุที่อาจจะมีการทำให้มีการแพร่ระบาดอย่างมากอย่างหนักหน่วงเลยอะค่ะทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งทำหน้าที่ควบคุมเรื่องของการนำเข้าสัตว์ต่างถิ่นและการคุกคามของสัตว์ต่างถิ่นนะคะซึ่งเป็นผู้เห็นชอบการนำเข้าปลาหมอสีด้วยนะคะก็มีมติว่าการกำจัดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ต่างถิ่นเนี่ยทั้งหมด 3,500 ชนิดเป็นสัตว์ลุกรานตั้ง 10% ซึ่งก็คือไม่น้อยกว่า350ชนิดนะคะคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเนี่ยประชุมเมื่อวันที่22 กันยา 60ค่ะมีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันฉบับใหม่โดยใช้หลักว่าจะต้องมีการระมัดระวังล่วงหน้าการนำเข้าเนี่ยจะต้องมั่นใจว่าต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพแต่ตอนนั้นนะคะปลาหมอสีข้างดำไม่อยู่ในทะเบียนพันธุ์สัตว์ต่างถิ่นตามมติครม. 2552ค่ะคุณน้อยนี่ค่ะค่ะทีนี้อันนี้เป็นคำชี้แจงของสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคุมเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพค่ะต่อมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ชี้แจงบอกว่าได้รับทราบว่ามีผู้พบปลาหมอสีข้างดำที่ชายฝั่งทะเลแถวชุมพรที่อำเภอละแม่ค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่มั่นใจเพียงแต่ได้ข้อมูลมาเท่านั้นนะคะทีนี้ผู้แทนจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นจังหวัดที่เกิดเหตุบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยปลาหมอสีข้างดำมันระบาดไปทั่วจังหวัดเลยแต่ยังไม่ได้อนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายบางอย่างเพื่อกำจัดปลาหมอสีอะค่ะค่ะก็จึงแนะนำในเบื้องต้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำชนิดอื่นเนี่ยใช้วิธีกรองน้ำก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าบ่อพอเลี้ยงค่ะแล้วก็แนะนำให้ปล่อยปลากระพงลงไปในบ่อเพราะว่าเจ้าปลากระพงเนี่ยมันจะกินลูกปลาหมอสีข้างดำค่ะคุณประวินีอ๋อค่ะค่ะอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะต่อมาจังหวัดเพชรบุรีก็ชี้แจงเพราะว่ามีการระบาดไปที่เพชรบุรีเพชรบุรีด้วยปลาหมอสีใช่ค่ะจังหวัดเพชรบุรีก็ทดลองปล่อยลูกของปลากระพงขาว 60,000 ตัวเพื่อควบคุมปลาหมอสีข้างดำค่ะนะคะแล้วก็แนะนำเช่นเดียวกับที่จังหวัดสมุทรสงครามคือให้กรองน้ำก่อนที่จะนำน้ำเข้าบ่อเพาะเลี้ยงค่ะค่ะแล้วก็ที่เพชรบุรีอนุญาตคณะกรรมการประมงจังหวัดเนี่ยอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงเช่นอวนล้อมจับอวนทับตะลิงอวนติดตาเนี่ยเพื่อกำจัดปลาหมอสีข้างดำได้นะคะในเฉพาะกิจนะคะแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยต้องรอนโยบายของกรมประมงก่อนค่ะค่ะทีนี้วันที่9 พฤศจิกา 60ค่ะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากรของคณะกรรมการสิทธิชุมชนแห่งชาติก็ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่สมุทรสงครามนะคะค่ะผู้ร้องก็ได้เสนอกลุ่มผู้ร้องเรียนเนี่ยก็ได้เสนอในที่ประชุมค่ะว่าขอให้จังหวัดสมุทรสงครามหรือกรมประมงก็ตามเนี่ยตั้งงบประมาณเร่งด่วนค่ะเพื่อรับซื้อปลาหมอสีข้างดำกิโลละ20 บาทเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยจับปลาหมอสีแต่ว่ากรมประมงก็เสนอว่ารับซื้อแค่3 เดือนได้ไหมเพราะงบประมาณน่าจะมีจำกัดถ้าเสนอไปสัก3 เดือนเนี่ยอาจจะเป็นหนทางให้ครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบได้แต่เกษตรกรบอกว่า3 เดือนไม่พอหรอกใครจะไปรู้ว่ามันหมดแล้วในช่วง3 เดือนก็ขอให้รับซื้อต่อเนื่องได้ไหมนะคะทีนี้ผู้แทนของบริษัทผู้นำเข้าเขาก็บอกว่าบริษัทเขาอะทำจัดจำปลาหมอสีไปหมดแล้วไม่มีเหลือหรอกดังนั้นเขายืนยันว่าเขาไม่ใช่สาเหตุการแพร่ระบาดของปลาหมอสีครั้งดำแต่ยินดีที่จะสนับสนุนเช่นอาจจะรับซื้อเพื่อเอาไปทำปลาผลเลี้ยงสัตว์อะค่ะค่ะค่ะตอนนี้เมื่อ
การตรวจสอบทั้งหมดได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วเนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีมาตรการเสนอแนะนะคะไปยังหน่วยงานค่ะมีเรื่องที่สำคัญนะคะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยเสนอเป็นมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยคือกรมประมงควรแต่งตั้งคณะทำงานในระดับกรมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหากับจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำอย่างรุนแรงทั้งสมุทรสงครามและเพชรบุรีค่ะโดยกำหนดให้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดผู้แทนเกษตรกรหรือผู้ได้รับผลกระทบและภาคเอกชนที่ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาแล้วให้มีการติดตามประเมินผลการแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะผู้ฟังคะข้อที่สองนะคะนี้เป็นระดับกระทรวงละกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรพิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรกรโดยสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วนให้กับกรมประมงเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำแล้วก็การจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งอื่นๆเพื่อเอานำปลาหมอสีคางดำที่จับได้เนี่ยไปกำจัดซะเช่นให้มีการรับซื้อหรือนำไปทำปลาฝนอะไรอย่างนี้เป็นต้นทำปลาร้าอะไรอย่างนี้นะคะคุณวิธีจนกว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีในแหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อพอเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยปัญหานี้ถ้าได้รับการคลี่คลายไปแล้วก็ให้หน่วยงานด้วยนะคะแล้วก็ควรจะกำหนดแนวทางเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภาวะขาดทุนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะข้อที่3ค่ะคุณภาวินีค่ะกรมประมงควรพิจารณาจัดให้มีกลไกหรือแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอย่างทันท่วงทีค่ะเพื่อรองรับกรณีสัตว์น้ำที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าในราชอาณาจักรค่ะถ้าเป็นพันธุ์สัตว์ต่างถิ่นชนิดที่รุกรานและก่อผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยค่ะให้กำหนดแนวทางแนวปฏิบัติราคาในการควบคุมให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดนะคะค่ะแล้วก็ถ้ามีการฝ่าฝืนเนี่ยก็ให้มีการดำเนินการอย่างเรียกว่าโดยเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะคือถ้าอนุญาตแล้วให้นำเข้าได้ก็ต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีบทลงโทษถ้าไม่ปฏิบัติตามค่ะคุณภาวินีค่ะจากที่มาที่อาจารย์เล่าให้เราฟังมาตั้งแต่แรกว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรอันตรายของปลาหมอสีนี่คืออะไรแล้วก็ข้อเสนอของเราแล้วก็หลังจากเราสอบสวนตรวจสอบข้อมูลไปทั้งหมดแล้วก็ได้ข้อเสนอออกมา3ข้อนะคะข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยทีนี้ออกมาเมื่อวันที่27เมษายนจนถึงวันนี้เนี่ยวันนี้17พฤษภาคมทั้ง3ข้อที่เรามีมติไปมีความคืบหน้าอะไรบ้างมั้ยคะอาจารย์แดอาจารย์เตือนใจคะทางกรมค่ะทางกรมประมงเนี่ยได้ชี้แจงทางสื่อมวลชนค่ะว่าจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมาตรการเสนอแนะทางนโยบายนะคะแต่วันนี้เองอะค่ะมีการประชุมสมัชชาองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมดิฉันเองก็ได้ถามกลุ่มผู้ร้องซึ่งมาประชุมสมัชชาองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยอะค่ะว่ากรมประมงเขาชี้แจงทางสื่อมวลชนว่าจะเร่งดำเนินการในการกำจัดปลาหมอสีคางดำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรแต่กลุ่มผู้ร้องบอกว่ายังไม่เห็นปฏิบัติการค่ะก็เลยเป็นข้อมูลที่อาจจะต้องมีการติดตามไปยังกรมประมงค่ะว่าท่านไปดำเนินการในพื้นที่ไหนท่านคงจะได้ดำเนินการแล้วแหละแต่อาจจะยังไม่ได้ไปดำเนินการในพื้นที่ของกลุ่มผู้ร้องก็อาจจะเป็นไปได้อะค่ะค่ะทีนี้พอเป็นในลักษณะนี้เนี่ยทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่ออย่างไรเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแล้วก็แก้ปัญหานี้ได้อย่างแท้จริงอะค่ะค่ะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมาตราที่กำหนดเรื่องของการติดตามค่ะซึ่งจะต้องมีกรอบเวลาค่ะอีกที่กำหนดไว้นะคะเช่น60วัน90วันว่าหน่วยงานที่ได้รับข้อเสนอแนะมาตรการทางนโยบายเนี่ยนำไปดำเนินการหรือยังน่าจะต้อง
สำหรับกรณีปลาหมอสีคางดำเข้าใจว่ากรอบเวลาที่กำหนดไว้น่าจะ60วันค่ะก็คงอาจจะได้สื่อสารเป็นการภายในไปด้วยแต่ในส่วนของตามระบบตามกฎหมายเนี่ยจะต้องเป็น60วันค่ะค่ะจากกรณีที่จะให้เวลาในการดำเนินการนะคะค่ะก็ต้องติดตามกันต่อแต่ว่าจากกรณีนี้ค่ะอาจารย์เตือนใจมันสะท้อนอะไรไหมคะว่าประเด็นแม้แต่เป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะมองว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องของปลาไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นว่ากรมแต่ละกรมต้องมาให้ความสำคัญขนาดนี้เนี่ยแต่วันนี้เราหยิบมันขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่น่าจะเป็นกรณีตัวอย่างไหมคะว่าถ้าประชาชนเขาเดือดร้อนในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของสิทธิ์ตัวเองในสิทธิ์ในที่ดินทำกินสิทธิ์ในการทำประมงสิทธิ์ในการประกอบอาชีพเขาก็สามารถที่จะเดินหน้าเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองได้อะค่ะอาจารย์ถูกต้องเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะคุณภวินีและท่านผู้ฟังวิทยุจุฬาค่ะเพราะว่าโดยหลักการตามรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐค่ะมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนมีความมั่นคงในอาชีพค่ะรวมทั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นการบกพร่องต่อการอนุญาตให้นำเข้าสัตว์ต่างถิ่นซึ่งเป็นสัตว์ผู้รุกรานผู้คุกคามนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดตามว่าเมื่อบริษัทนำเข้าเขาวิจัยไม่สำเร็จเขาจะต้องรายงานผลแล้วก็มอบซากสัตว์เหล่านั้นให้กับกรมประมงนะคะซึ่งแม้ว่าบริษัทจะยืนยันว่าการนำเข้าของตนอะมันไม่ประสบความสำเร็จนะวิจัยไม่สำเร็จแล้วเขาทำลายซากไปแล้วค่ะแต่เขาไม่ได้รายงานให้กรมประมง อย่างทันท่วงทีหลังจากเขากำจัดซากสัตว์คือปลาหมอสีคางดำนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนหนึ่งแล้วนะคะว่าการอนุญาตนำเข้าต้องดูป้องกันผลกระทบล่วงหน้าป้องกันล่วงหน้าไม่ให้เกิดผลกระทบใช่ไหมคะต่อความหลากหลายทางชีวภาพต่ออาชีพของประชาชนที่พอเลี้ยงสัตว์น้ำและเมื่อนำเข้าแล้วก็ยังไม่ได้ทำตามมาตรการการควบคุมที่กำหนดไว้ซะอีกนะคะฉันเห็นว่านี่เป็นบทเรียนสำคัญแล้วก็ปัญหาต่อที่กระทบต่อสิทธิชุมชนต่อการประกอบอาชีพของประชาชนหน่วยงานจะต้องร้อนอกร้อนใจและเร่งแก้ไขปัญหานะคะดิฉันได้ทราบภายในซึ่งได้สื่อสารกับกลุ่มผู้ร้องตลอดเวลาเนี่ยว่าเมื่อตอนที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์ไปที่สมุทรสงครามก็ได้มีการรายงานให้ท่านนายกทราบในเวทีที่ท่านคุยกับประชาชนไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นฉันจึงขอฝากผ่านทางวิทยุจุฬาค่ะไปยังกรมประมงนะคะว่าขอให้ท่านเร่งแก้ไขปัญหาของประชาชนโดยเร่งด่วนนะคะ